ตามข่าวสารต่างประเทศกันค่ะเช้าวันนี้อยู่กับดิฉันทวันรัตน์เด่นเลิศชัยกุลสำนักวาติกันได้ปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเรื่องของการฝังศพของชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกใหม่นะคะจากเดิมที่กำหนดเอาไว้ว่าจะต้องฝังศพเท่านั้นตอนนี้อนุญาตให้สามารถที่จะเผาศพได้แล้วค่ะแต่แนะนำนะคะว่าอัฐิหลังจากที่เผาศพเสร็จแล้วไม่สมควรที่จะนำไปโปรยที่ทะเลหรือว่าเก็บไว้ในบ้านค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเกือบ 2,000 ปีคริสตจักรนิกโรมันนิกายคาทอลิกได้กำหนดให้มีการฝังศพเพียงอย่างเดียวนะคะเพราะมีความเชื่อว่าทุกคนจะฟื้นคืนชีพแต่ในปี 2,506 สำนักวาติกันอนุญาตให้มีการเผาศพได้ตราบเท่าที่ไม่ได้ปฏิเสธความเชื่อเรื่องของการฟื้นคืนชีพค่ะแต่เมื่อล่าสุดวันอังคารที่ผ่านมาสำนักวาติกันได้เผยแพร่เอกสารใหม่เกี่ยวกับแนวทางในการประกอบพิธีสำหรับผู้เสียชีวิตและยังมีการเสนอแนะให้มีการฝังศพด้วยนอกจากนี้ระบุด้วยนะคะถึงกรณีที่มีชาวคริสต์จำนวนมากขึ้นหันไปเลือกใช้วิธีการเผาศพด้วยเหตุผลด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปัจจัยอื่นๆสุดท้ายเลยก็เลยออกมาเป็นคำแนะนำค่ะว่าไม่ควรที่จะโปรยเท่ากระดูกในทะเลหรือว่าบรรจุใส่ภาชนะแล้วเก็บไว้ในบ้านแต่ว่าอัฐิควรที่จะถูกเก็บรักษาในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นสุสานของโบสถ์เท่านั้นค่ะก็นับเป็นการเปลี่ยนแปลงทางศาสนาเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยมากขึ้นนะคะ